ก็สำหรับในตอนนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้ตัว library memkit นะครับที่เป็น library สำหรับ access ตัว memory ผ่านตัว DMA card นะครับก็ผมเพิ่มฟีเจอร์หนึ่งเข้าไปนะครับก็คือฟีเจอร์pattern scan นะครับให้ดูที่หน้า link GitHub เนาะผมเพิ่งเพิ่มไปเมื่อกี้เลยนะครับ3นาทีที่แล้วนะก็เดี๋ยวจะมาสอนใช้กันนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่จะไปเขียนโค้ดนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างนิดนึงละกันนะครับใน Cheat Engine นะครับสิ่งที่เราอยากจะหาเนี่ยเดี๋ยวผมสมมุติว่าผมจะหาค่าของกระสุนละกันนะแล้วลองยิงดูก็จะเห็นว่ามันมีโค้ดตัวหนึ่งนะครับเป็นโค้ดนี้นะครับที่เป็นโค้ด decrease value นะครับมันจะลดค่ากระสุนนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากตัวนี้ให้เป็น increase นะครับมันก็จะเวลายิงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเป็น50ละประมาณนี้นะครับคือเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเหมือนเดิมทีเนี้ยเวลาที่เราหาค่า AOB นะครับหรือว่า pattern scan เนี่ยเราจะพิมพ์หาในนี้นะครับก็คือมาเลือก value type เนี่ยให้เป็น array of byte นะครับแล้วก็กดพิมพ์ตัว byte เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ff08 นะครับแล้วก็ 8d อย่างนี้นะครับพิมพ์ไปเรื่อยๆนะ08 8d 4424แล้วก็1450แล้วกันนะผมเอามาถึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองสแกนไปดูนะครับถ้าเกิดใครสแกนไม่เจอเนี่ยถ้ามันติ๊กเป็น viable อยู่มันจะสแกนไม่เจอนะครับมันก็ติ๊กออกก่อนเนาะทีนี้มันก็จะ return เป็น address เลขนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้ฟีเจอร์ของ pattern scan ที่ผมเขียนเอาไว้นะครับเพื่อค้นหาตัวเลข address นี้นะครับเพื่อจะเอาไปแพทเอาไปฮุกเอาไปอะไรก็ตามแต่นะครับทีนี้ทุกคนอาจจะต้องไปติดตั้งตัว mempog มาก่อนนะครับก็จริงๆก็ง่ายๆก็แค่ pip install นะครับแบบนี้ลงไปเท่านั้นเองนะครับ pip install memkit จบแล้วนะครับแค่นั้นทีนี้เราก็มาเขียนโค้ดนะครับก็ผมไป copy โค้ดตัวอย่างมาดีกว่าผมขี้เกียจพิมพ์นะฮะโค้ดตัวอย่างก็อยู่ในลิงก์ GitHub นะครับก็สามารถไป copy มาได้เลยผมก็เอาแค่ส่วนสำคัญแล้วกันนะครับก็ import library เข้ามานะครับแล้วก็เลือก process นะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อ process ไปนะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อโมดูลนะครับไปเก็ตตัวโมดูลออกมานะครับทีนี้ผมก็จะประกาศตัวแปรเป็น address นะครับเท่ากับmem.patternscan นะครับargument ที่จะต้องใส่ลงไปเนี่ยก็คือตัวโมดูลนะครับก็คือโมดูลจากตัวที่เราเก็บมาได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ตามด้วยแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นที่เราอยากจะใส่เนี่ยผมก็จะก๊อปมาจากชื่อ engine แล้วกันนะครับพี่อยากพิมพ์อีกรอบหนึ่งนะก็จะใส่แบบนี้ไปนะครับทีนี้ลองปริ้นมาดูนะครับว่ามันได้เป็นaddress ที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมแปลงให้เป็นเฮกด้วยนะครับเป็นเลขฐาน16นะครับจะได้มาเปรียบเทียบได้เนาะลองรันโอเคเมื่อรันเสร็จแล้วนะครับก็ลองก๊อปเลขนี้มาเทสในชื่อ engine ดูนะครับผมอาจจะสกอร์ไปจุดอื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คลิกขวา go to address นะครับแล้วก็วาง address ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับปุ๊บเห็นไหมมันก็จะชี้มาที่ address ที่เราต้องการค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เนาะทีเนี้ยถ้าเกิดเราได้ address แบบนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะไปใช้ฟังก์ชัน path ก็ได้นะก็อาจจะmem แล้วก็ path นะครับแล้วก็อันนี้ destination ก็คือ address ที่เราต้องการนะครับตามด้วย source นะครับเราอยากจะ path เป็นอะไรนะครับผมจำไม่ค่อยได้ผมขอเปิดวิกินิดนึงผมไม่แน่ใจว่าผมเขียนด็อกิเมนต์เอาไว้หรือเปล่านะวิกิตรงนี้นะครับโอเคผมเขียนไว้อยู่เนาะก็ใส่เป็นไบนารีแบบนี้นะครับbackslash x แล้วก็ตามด้วยไบต์ที่เราต้องการแพทลงไปนะครับนี่ก็ใส่เป็น
ไบต์นะครับแล้วก็ backslash x ff นะครับแล้วก็ backslash x ผมจะเปลี่ยนเป็น00นะครับไบต์ที่2เนี้ยผมจะเปลี่ยนเป็น0นะอันนี้เป็น ff อันนี้ก็จะเป็น00นะครับมันจะได้เป็น increase เนาะนี้ก็ลองรันดูนะครับเราสังเกตตรงนี้นะชึบเห็นไหมมันก็จะเป็น ff แล้วก็00ใน opcode เนี่ยมันก็จะแปลงเป็น increase ตัว value เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดยิงปืนดูก็จะเห็นว่ากระสุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในตอนนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ